สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในชุดวิดีโอคอร์สเริ่มต้นเทรดอย่างมืออาชีพ EP ที่3กันแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับใน EP นี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆบริหารจัดการเงินทุนแบบรายวันกันนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการจัดการเงินทุนแบบรายวันเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเทรดทุกวันใช่ไหมครับเพื่อนๆบางคนเทรดทุกวันหรือบางคนเนี่ยอาจจะอาทิตย์นึงเทรดวันนึงแต่แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้วันนั้นที่เราเทรดเนี่ยทำกำไรได้มันก็ต้องมีการบริหารจัดการเงินทุนด้วยเพื่อให้เราเนี่ยลดโอกาสที่เราจะขาดทุนให้ได้มากที่สุดแต่กลับกันช่วยให้เราเพิ่มโอกาสที่เราจะทำกำไรให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการจัดการเงินทุนที่ผมจะมาสอนนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับสำหรับวิธีการจัดการเงินทุนแบบรายวันที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบนะฮะซึ่งแบบแรกนะครับก็คือการมาติงเกลนั่นเองนะครับซึ่งการมาติงเกลนะครับอีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันนั่นก็คือการทบไม้นั่นเองนะครับหรือก็คือการเอาจำนวนเงินก่อนหน้านี้นะครับที่เราแพ้ไปมาคูณกับ 2.5 เท่านั่นเองนะครับแล้วเราจะได้จำนวนเงินใหม่ออกมาแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาจำนวนเงินใหม่ไปเทรดในไม้ถัดไปแล้วชนะเราจะคืนทุนที่เคยแพ้ทั้งหมดก่อนหน้านี้มานั่นเองนะครับพูดอย่างนี้หลายๆคนอาจจะยังงงๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตัวอย่างแล้วกันนะฮะถ้าสมมุติว่าในไม้ที่1เราเทรดแพ้นะครับก็คือไม้ที่1เราโอ้โหกดเทรดขึ้นแต่กราฟมันดันวิ่งลงกดเทรดลงแต่กราฟมันดันวิ่งขึ้นโอ้โหไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยโอเคเลยนะครับเรายังมีโอกาสแก้ตัวนะครับโดยการเอา 2.5 เท่านะครับไปคูณกับ1ตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็จะได้จำนวนเงินใหม่ออกมานะครับเป็น 2.5 เหรียญนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับเอา 2.5 เหรียญเนี่ยไปเทรดต่อในไม้ที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะนะครับเราจะได้กำไรในไม้ที่2เนี่ยกลับมาอยู่ประมาณ2เหรียญนะครับก็เอา2เหรียญนะครับไปลบกับ1เหรียญเท่ากับว่าเราจะเหลือกำไรอยู่อีกประมาณ1เหรียญเท่ากับว่าเราจะคืนทุนที่เราเคยแพ้ก่อนหน้านี้นะครับ1เหรียญมาด้วยแถมเราจะได้กำไรเพิ่มมาอีกนิดหน่อยประมาณ1เหรียญด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในไม้ที่2ดันแพ้อีกนะครับไม่ยากนะครับให้เราทำการเอา 2.5 นะครับไปคูณกับ 2.5 เหรียญนั่นเองนะครับแล้วมันจะได้จำนวนเงินใหม่ออกมานั่นก็คือ6.25 เหรียญนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการเอา 6.25 เหรียญนี้นะครับไปเทรดต่อในไม้ที่3นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในไม้ที่3เราเทรดชนะนะครับเราก็จะคืนทุนนะครับทั้งหมดที่เราแพ้ไปในไม้ที่2นะครับก็คือคืนทุน 2.5 เหรียญนี้กลับมาด้วยนะครับแล้วก็คืนทุน1เหรียญที่เราแพ้ไปก่อนหน้านี้เนี่ยกลับมาด้วยนั่นเองนะครับและแถมเรายังจะได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับประมาณ1เหรียญกว่าๆนะครับประมาณ1เหรียญบวกๆนะครับซึ่งวิธีการมาติงเกลนะครับเพื่อนๆ เห็นอะไรหรือยังฮะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเทรดแพ้มาไม่รู้กี่ไม้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในไม้ล่าสุดที่เราทำการคูณ 2.5 เท่ามานะครับชนะเราก็จะได้กำไรกลับมาแล้วกำไรนั้นเนี่ยมันจะคืนทุนที่เราแพ้ไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับแถมจะช่วยให้เราเนี่ยได้กำไรเพิ่มเติมมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับนึกภาพออกใช่ไหมฮะนี่คือการมาติงเกลนะครับมันคือการทบไม้นั่นเองนะฮะสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีทุนเยอะนะครับแล้วต้องการเทรดแบบเซฟๆหน่อยนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยเราได้นั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าในไม้ถัดไปที่เรามาติงเกลมานี้นะครับมันชนะเราจะได้กำไรกลับมาและกำไรนั้นเนี่ยมันจะคืนทุนที่เราเคยแพ้มาทั้งหมดก่อนหน้าด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะซึ่งการมาติงเกลนี้นะครับมันก็คือการทบไม้นั่นเองนะครับแน่นอนเมื่อมันมีข้อดีมันก็จะมีข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือมันจะเป็นเหมือนดาบสองคมนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักหักห้ามใจตัวเองนะครับอยากจะมาติงเกลไปเรื่อยๆแพ้ก็คูณ 2.5 ไปเรื่อยๆแพ้ก็คูณ 2.5 ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นดาบสองคมยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเรานะฮะทำการมาติงเกลไปเรื่อยๆนะครับขนาดไม้มันก็จะใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงนะฮะขนาดไม้มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าเราเริ่มต้นเทรดไม้แรก1เหรียญนะฮะถ้า1เหรียญเราแพ้เท่ากับเราขาดทุนไปแล้ว1เหรียญใช่ไหมครับผมทดไปที่ขวามือนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าในไม้ที่2เราเทรด 2.5 เหรียญแล้วถ้า 2.5 เหรียญแพ้เราก็ต้องทดเพิ่มไปอีก 2.5 เหรียญนะครับรวมกันเป็น 3.5 เหรียญแล้วนะครับที่เราขาดทุนไปนะแล้วถ้าเกิดว่าในไม้ที่3เราแพ้อีกก็ต้องแพ้เพิ่มไปอีก 6.25 นะครับไม้ที่4แพ้อีก 15.63 นะครับไม้ที่5แพ้อีก40เหรียญเลยนะครับแล้วไม้ที่6นะครับไม้ที่6เนี่ยเราจะต้องเทรดไม้ที่6ในจำนวนเงิน100เหรียญเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในไม้ที่6นี้เราดันเทรดแพ้ขึ้นมาล่ะจะเป็นยังไงเท่ากับเราต้องขาดทุนเพิ่มไปอีกตั้ง100เหรียญเลยนะครับ
รวมทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ประมาณ100เกือบ70เหรียญ นะครับตีเป็น165เหรียญแล้วกันนะครับอ่ะตัวเลขกลางๆนะครับมันจะขาดทุนเกือบ170เหรียญเลยซึ่งถ้าคิดเป็นจำนวนเงินไทยนะครับมันจะอยู่ประมาณเกือบ 5,000 บาทเลยนั่นเองนะครับจากการที่เราเทรดแพ้เพียงแค่6ไม้เท่านั้นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราแพ้แต่กับการถ้าเราชนะมันก็จะค่อนข้างคุ้มพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะใช้วิธีการมาร์ติงเกลหรือว่าใช้วิธีการทบไม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดเก่งๆกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์เรื่องการวิเคราะห์เรื่องของการเทรดเรื่องของการเจอสภาพกราฟในตลาดต่างๆเนี่ยมาเยอะแล้วนั่นเองนะครับเขาถึงรู้แล้วว่ากราฟแบบไหนเหมาะในการเทรดกับเขากราฟแบบไหนไม่เหมาะในการเทรดแบบเขาเลยทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้นะครับไม่เทรดในกราฟที่ยากเกินไปไม่เทรดในกราฟที่มีโอกาสขาดทุนมากเกินไปแต่เทรดในกราฟที่มีโอกาสที่เขาจะทำกำไรได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือวิธีการจัดการเงินแบบที่1 นะครับนั่นก็คือการมาร์ติงเกลนั่นเองหรือว่าการทบไม้นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยแนะนำว่าสำหรับใครที่เทรดมาแล้วเก่งพอสมควรแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็คือสามารถทำกำไรในแต่ละวันได้แล้วในระดับหนึ่งนะครับแนะนำว่าลองใช้ดูนะครับมันจะค่อนข้างเวิร์กพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยวิธีการแรกโอ้โหมันดูดาบสองคมมันดูทิ่มแทงมันดูรุนแรงเกินไปเดี๋ยวมาดูวิธีที่สองครับวิธีที่สองนี้เนี่ยไม่ทิ่มแทงไม่แรงเกินไปแน่นอนแต่กับการวิธีที่สองนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนเลยนะครับวิธีที่สองนี้นะครับเขาเรียกว่าการเทรดแบบเดินไม้เสมอนะครับการเทรดแบบเดินไม้เสมอคืออะไรนะครับการเทรดแบบเดินไม้เสมอคืออะไรนะครับการเทรดแบบเดินไม้เสมอนะครับก็สมมุติว่าเรามีเงินในพอร์ตนะครับที่เราเตรียมไว้ใช้สำหรับการเทรดเนี่ยประมาณ100เหรียญนะครับ100เหรียญเนี้ยก็ให้เราทำการแบ่งเทรดออกมา100ไม้เลยนะครับโดยการเทรดไม้ละ1เหรียญนั่นเองนะครับนี่นะฮะแบ่งเทรดไม้ละ1เหรียญนั่นเองถามว่าเฮ้ยเทรดแบบนี้มันจะคุ้มเหรอไม้และเหรียญเองถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเราก็ต้องเทรดไม้ต่อไป1เหรียญเท่านั้นเองแล้วเมื่อไหร่มันจะได้กำไรนะครับซึ่งอันนี้บอกก่อนนะครับว่าการเทรดแบบเดินไม้เสมอเนี่ยมันเป็นการเทรดที่เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆนะครับถามว่าทำไมนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมฮะแน่นอนถ้าคุณมาใช้การมาร์ติงเกลนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆมาใช้การมาร์ติงเกลเนี่ยมันไม่คุ้มแน่ๆนะครับเราเทรดได้อย่างน้อยมากสุดอ่ะ5ไม้นะครับถ้าเรามีเงินสำหรับการเทรดเนี่ยอยู่ประมาณ100เหรียญเราจะมาติงเกลมากสุดได้แค่5ไม้เท่านั้นนะครับนี่นะฮะไม้ที่5ซึ่งเมื่อถึงไม้ที่5แล้วถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยเราก็จะเหลือเงินในพอร์ตเนี่ยไม่พอสำหรับในการมาติงเกลต่อในไม้ที่6แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเงินอยู่100เหรียญเราเทรดได้แค่5ไม้เนี่ยผมมองว่าไม่เวิร์คเท่าไหร่นะครับแล้วถ้ายิ่งเราคือมือใหม่ด้วยนะฮะเราเทรดด้วยการมาติงเกลเนี่ยแล้วมันมาติงเกลได้แค่5ไม้สมมุติว่าเราแพ้รวดมาตลอดเลยนะครับแล้วเรามาติงเกลได้แค่5ไม้เนี่ยผมมองว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่แล้วยิ่งเราได้เทรดในจำนวนไม้ที่น้อยด้วยเนี่ยประสบการณ์ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยคืบหน้าแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเทรดแบบเดินไม้เสมอนะครับสมมุติว่าเรามีโอกาสอยู่100ไม้ในการเทรดลองนึกดูนะฮะ100ไม้ในการเทรดเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์มากกว่าการเทรดแบบมาติงเกลเนี่ยกี่เท่าฮะมันเยอะมากๆเลยนะฮะลองคิดดูดีๆนะครับการมาร์ติงเกลเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราได้กำไรไวก็จริงแต่กับการถ้าเกิดว่าขาดทุนมันก็ทำให้เราขาดทุนไวเช่นกันแต่การเทรดแบบเดินไม้เสมอถึงแม้เราจะเทรดไม้ละ1เหรียญแต่เราได้เทรดถึง100ไม้นะครับซึ่งมันหมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความว่าเราจะได้มีโอกาสลองผิดลองถูกถึง100ไม้ฮะหาสไตล์การเทรดในแบบของเราที่เราชอบหารูปแบบการเทรดหรือหาการวิเคราะห์ในแบบของเราที่เรารู้สึกว่ามันใช่ให้กับตัวเราเองฮะและแน่นอนครับเมื่อเราเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วเราเริ่มเทรดชนะบ่อยกว่าที่เราแพ้ผมเชื่อเลยครับว่าใน100ไม้เนี่ยยังไงเราก็ทำกำไรได้ฮะถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะมากกว่าแพ้เนี่ยยังไงใน100ไม้เราก็ทำกำไรได้ฮะถึงแม้อาจจะยังไม่เป็นกำไรที่มากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่อยู่แต่ว่ามันก็ให้ประสบการณ์กับเรามากพอที่เราจะเอาไว้ใช้ทำกำไรในครั้งต่อๆไปได้พอสมควรเลยนะฮะนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการจัดการเงินทุนแบบเดินไม้เสมอนะครับหรือวิธีการจัดการเงินทุนแบบที่2นั่นเองนะครับซึ่งแบบที่2นี้อย่างที่บอกนะฮะว่าเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นเทรดนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยได้เก็บชั่วโมงบินหรือว่าได้เก็บประสบการณ์แต่ละไม้เนี่ยมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับและที่สำคัญเรามีโอกาสได้ลองผิดลองถูกเนี่ยหลายไม้มากๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันในวิธีการที่3เลยนะครับวิธีจัดการเงินทุนแบบที่3นะครับอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายแต่กลับกันนะครับมันเป็นวิธีการที่ทำให้เราได้ประสบการณ์มากพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะมันคือวิธีการอะไรนะครับ
วิธีการที่3นี้นะครับเขาเรียกว่า winning martingale นะครับผมเขียนว่า win fg เฉยๆแล้วกันนะครับ winning martingale คืออะไรนะครับ winning martingale นะครับมันเหมือนกับการเทรดแบบเดินไม้เสมอเลยนะครับสมมติว่าเรามีเงินในพอร์ตอยู่100เหรียญนะครับเราก็แบ่งเทรด100ไม้ไม้ละ1เหรียญเหมือนกันแต่รูปแบบการเทรดจะแตกต่างจากการเดินไม้เสมอไปนิดนึงนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะนะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะสมมุติว่าเทรดในกราฟที่ให้เปอร์เซ็นต์กำไรประมาณ 80% แล้วกันนะครับอ่ะ 80% แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเทรด1เหรียญนี้ชนะนะครับเราจะได้กำไรกลับมาอยู่ประมาณ 0.8 เหรียญ นะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ 0.8 เหรียญนี้มาหลายๆคนก็จะเอา 0.8 เหรียญเนี้ยไปเก็บไว้ในพอร์ตใช่ไหมครับพอร์ตของเราก็จะเติบโตมาเป็น100เหรียญกับอีก 0.8 ใช่ไหมครับ0.8 เหรียญอย่างนี้พอร์ตของเราก็จะเติบโตมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าการทำ winning martingale นะครับเราจะไม่เอา 0.8 เหรียญนี้ไปเก็บไว้ในพอร์ตเราจะเอา 0.8 เหรียญนี้มาทบต้นฮะโดยการเอา 0.8 เนี่ยมาบวกกับ1เหรียญที่เราเทรดตอนแรกนะครับแล้วเราจะได้จำนวนเงินที่เอาไว้เทรดในไม้ต่อไปที่ 1.8 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอา 1.8 เหรียญนี้ไปเทรดแล้วชนะเราจะได้กำไรกลับมาอยู่ประมาณ 1.44 เหรียญนะครับอันนี้คือโดยประมาณนะครับซึ่งเราก็ทำการเอา 1.44 เหรียญนี้ไปบวกกับ 1.8 เหรียญอีกทีนึงนะครับแล้วมันจะได้จำนวนเงินออกมาประมาณ 3.24 เหรียญนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอา 3.24 เหรียญนี้ไปเทรดแล้วชนะอีกนะครับเราจะได้กำไรกลับมาอยู่อีก 2.59 เหรียญ นะครับซึ่ง 2.59 เหรียญนี้ก็กลับเอาไปบวกอีกนะครับกลับเอาไปบวกอีกนะครับไปบวกกับ 3.4 อีกนะครับเอาไปทบต้นอีกมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ประมาณ 5.83 เหรียญ นะครับ 5.83 เหรียญนี้เหมือนเดิมครับเราเอาไปเทรดอีกถ้าเกิดว่าเทรดแล้วชนะเราจะได้กำไรกลับมาอยู่ประมาณ4เหรียญกว่า4เหรียญกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอามารวมมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ประมาณ10เหรียญพอดีนะครับ10เหรียญนิดๆนะฮะประมาณ10เหรียญนิดๆซึ่งทุกคนลองดูนะครับ10เหรียญนี้มันพัฒนามาจากตอนแรกนะครับที่เป็น1เหรียญเท่านั้นนี่นะฮะทุกคนลองดูนะปึ๊บผมลากเส้นยาวๆเลยนี่นะครับมันพัฒนามาจาก1เหรียญตอนแรกเท่านั้นโดยการที่เราเนี่ยเมื่อได้กำไรมาแล้วเราไม่เอากำไรไปเก็บไว้ในพอร์ตนะครับเราเอากำไรเนี่ยมาทบต้นตลอดนั่นเองนึกภาพออกใช่ไหมได้กำไรมาก็ไปทบต้นนะครับแล้วก็ไปเทรดต่อแล้วก็ทบต้นแล้วก็เทรดต่อแล้วก็ทบต้นทุกคนลองนับดูนะครับว่าถ้าเราเอากำไรมาทบต้นแบบนี้เราจะเทรดกี่ครั้งนะครับถึงจะปั้นจาก1เหรียญตรงนี้นะฮะไปสู่10เหรียญได้นั่นเองเราลองนับกันดูนะครับอันนี้คือไม้ที่1นะครับไม้ที่1เราได้กำไรมา 0.8 นะครับเราก็เอา 0.8 นี้มาบวกเพิ่มกับ1เหรียญมันก็จะกลายเป็น 1.8 เหรียญตรงนี้นะครับคราวนี้ 1.8 เหรียญเราก็เอาไปเทรดอีกนะครับเราก็ไปเทรดอีกปึ๊บเป็นไม้ที่2แล้วนะครับถ้าไม้ที่2ชนะนะครับเราก็จะได้กำไรกลับมา 1.44 เหรียญโดยประมาณนะครับแล้วก็ 1.44 เหรียญนี้มาทบต้นอีกนะครับมันก็จะได้จำนวนเงินออกมา 3.24 เหรียญนั่นเองนะครับเราก็ทำการเอา 3.24 เหรียญนี้ไปเทรดต่อเป็นไม้ที่3นะครับเราก็จะได้กำไรกลับมาประมาณ 2.59 เหรียญ 2.59 เหรียญนี้ก็ไม่เอาไปเก็บในพอร์ตเหมือนเดิมนะครับเอามาทบต้นกับ 3.24 เหรียญมันจะได้จำนวนเงินออกมาที่ประมาณ 5.83 เหรียญเสร็จแล้วเราก็ 5.83 เหรียญนี้ไปเทรดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับมันจะกลายเป็นไม้ที่4นะครับแล้วเราจะได้จำนวนเงินกลับมาประมาณ4เหรียญนิดๆนะครับแล้วถ้า4เหรียญนิดๆเนี่ยมารวมกับ 5.83 เหรียญนี้มันจะรวมเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ10เหรียญพอดีนั่นเองนะครับ10เหรียญนิดๆนะครับมันประมาณ10เหรียญนิดๆซึ่งลองดูนะครับเราทำการทบต้นเพียงแค่1 2 3และ4ไม้นี่เลยนะครับเราทำการทบต้นเพียงแค่4ไม้เท่านั้นเองนะครับเราก็สามารถปั้นจาก1เหรียญไปเป็น10เหรียญได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะฮะและเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าเรามีจำนวนไม้ที่เอาไว้ใช้สำหรับเทรดเนี่ยอยู่ทั้งหมดถึง100ไม้เลยนั่นเองนะครับสมมุติว่าใน100ไม้เนี่ยมีสัก10ไม้แล้วกันนะครับที่เราสามารถทำ winning martingale ปั้นจาก1เหรียญไปสู่10เหรียญได้สำเร็จซึ่งนั่นหมายความว่าเราคืนทุน100เหรียญนะครับที่เราฝากเข้ามาเพื่อเอาไว้ใช้เทรดตอนแรกได้แล้วนั่นเองนะครับและถ้าสมมุติว่าเราทำ winning martingale ได้สำเร็จปั้นจาก1เหรียญไปสู่10เหรียญได้สำเร็จตั้งแต่10ไม้แรกเลยแปลว่าเราคืนทุนตั้งแต่10ไม้แรกเลยแล้วยังเหลืออีก90ไม้
เอาไว้ใช้สำหรับทำวินนิ่งแมตติงเกลในครั้งต่อไปได้อีกนั่นเองนะฮะนี่เลยนะฮะก็คือความเจ๋งของวินนิ่งแมตติงเกลนั่นเองนะฮะขอเพียงแค่10ไม้ใน100ไม้ถ้าเกิดว่าเราทำได้สำเร็จไม่ว่าหลังจากนั้นเราจะเหลือจำนวนไม้ที่เอาไว้เทรดกี่ไม้ก็ตามนั่นถือว่าเป็นกำไรของเราแทบทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ผมแนะนำเพื่อนๆมากที่สุดนะครับในการบริหารจัดการเงินทุนแบบรายวันนั่นเองนะครับเพราะนอกจากเราจะเทรดแล้วสามารถทำกำไรได้เยอะแล้วนะฮะเรายังได้ประสบการณ์จากการเทรดเนี่ยไปพร้อมๆกันกับกำไรที่เราได้รับด้วยนั่นเองนะฮะนี่ถือว่าเป็นวิธีการที่คุ้มค่ามากๆนะครับและที่สำคัญผมแนะนำให้เพื่อนๆมือใหม่ทุกคนเนี่ยใช้วิธีนี้ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะมันคุ้มค่ามากๆได้ทั้งประสบการณ์และได้ทั้งกำไรเลยนั่นเองนะฮะนี่เลยนะฮะก็คือวิธีการจัดการเงินทุนแบบรายวันนะครับทั้ง3วิธีที่ผมมาแนะนำให้เพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใช้อยู่นะครับทั้ง Winning Martingale นะครับเทรดแบบเดินไม้เสมอและที่สำคัญเลยก็คือการเทรดแบบ Martingale นะครับผมก็ใช้อยู่ทั้ง3วิธีเลยนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับว่าเฮ้ยใน3วิธีเนี่ยเราถนัดแบบไหนหรือว่าเราชอบแบบไหนนะครับเรามองว่าแบบไหนมันเวิร์กสำหรับเราก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้งหมดของ3วิธีในการจัดการเงินทุนแบบรายวันนั่นเองนะครับเพื่อให้เราเอาไว้ใช้สำหรับการทำกำไรในแต่ละวันนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะฮะก็สำหรับในคอร์สเริ่มต้นเทรดอย่างมืออาชีพตอนที่3นี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนคอร์สนี้นะครับก็เพียงแค่กดไลค์เท่านั้นนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนให้คอร์สนี้ของเราแล้วนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคอร์สฟรีแบบนี้จากผมอีกนะครับเพื่อนๆก็สามารถกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะฮะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคอร์สฟรีใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับโอเคผมขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมกันนะครับและเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมสำหรับ EP ต่อไปนะฮะนั่นก็คือการจัดการเงินทุนในระยะยาวนะครับแน่นอนนะฮะการเทรดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากทำกำไรให้ได้แทบทุกวันหรือทำกำไรให้ได้ในระยะยาวเลยเราก็ต้องมีการจัดการเงินทุนในระยะยาวด้วยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการจัดการเงินทุนในระยะยาวเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ใน EP ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ